ความคิดไม่ใช่ความจริงมันเกิดแล้วก็ดับมันจริงไม่ได้มันไม่มีอะไรเป็นความจริงหรอกฮะเกิดแล้วดับแต่ท่านให้คิดในสิ่งที่ดีครับเพราะถ้าจะได้ดีแต่มันก็จะดับนะคือมันก็จะไปนะแต่ว่ามันยาวหน่อยถ้าใช้ประโยชน์ได้ยาวหน่อยครับถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็กินธาตุใช่ไหมล่ะกินธาตุไม่พอมันโรคมันกินอีกเอาสั่นเข้าไปอีกความคิดมาจากไหนครับหลวงตามาจากการบันทึกมาจากมีรูปมีนามครับมาจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาจากอดีตที่มันบันทึกไว้ครับมาจากปัจจุบันบางทีมันคิดถึงอนาคตคิดอดีตยังไม่พอนะมันยังคิดอนาคตที่ไม่รู้ว่ามันจะจริงไม่จริงถูกครับถ้าเองหยุดคิดเองก็ต้องสวดมนต์มันถึงจะหยุดมันได้คือเบรนกระแสของความคิดไม่ดีอยู่ที่พุทธมนต์ก่อนพออยู่นานๆเข้าเนี่ยพอมันเบามันเป็นพรหมแล้วเนี่ยไม่ฟังก็ได้ครับจิตมันจะไม่ฟังก็ได้เหมือนเอิงเล่นไพ่ไม่เพลินกับอะไรสักอย่างเวลาเสียงมาเองก็ไม่สนใจแล้วครับเองสนใจจดจ่ออยู่ตรงนั้นไงวิธีการสอนได้จะต้องฝึกเองไงต้องเอาไปทำเองอ้าวครับทำให้ไม่ได้จุ ไม่ได้หลวงตาทำให้หน่อยไม่ได้ทำไม่ได้ต้องทำเองเพราะอย่างคนที่เขามีความคิดที่ฟุ้งซ่านคิดเยอะคิดมากการสวดมนต์ภาวนา นี่ช่วยได้โอ้ได้อย่างดีเลยจุครับคนที่เกิดอาการอย่างนั้นน่ะไม่ใช่วันสองวันนะไม่ได้ฝึกเป็นวันสองวันนะบางคนฝึกโอ้ค่อนชีวิตนะโดนผัวด่ามั่งตามถนนหนทางหัวหน้ามั่งเพื่อนมั่งมันก็เลยอารมณ์ไปเรื่อยๆมันก็เกิดความเคยชินครับใช่ไหมฮู้ได้ยินเสียงยังหงุดหงิดเลยได้ยินแต่เสียงได้ยินชื่อยังหงุดหงิดเลยคิดดูเดี๋ยวมันยาวขนาดไหน ถ้าจะเบรกมันคือต้องเบรนมันเลยตอนสวดมนต์นี่แหละค่อยๆให้มันอยู่อย่างเดิมอย่าให้มันโผล่ถ้ามันจะมาแล้วก็นะโมพุทธายะไปโน่นนะครับหรือไม่พุทโธธัมโมสังโฆไปนะมันก็จะสายใยตรงนั้นมันก็จะขาดไปก็ตัดไปสายใยพุทธะก็เกิดครับเข้าใจไหมมันเป็นสายใยโลกธรรมมันเป็นสองสายใยถ้าตู้คิดถึงโลกเนี่ยมันก็เป็นโอ้โหก็ยาวไปทางโลกยาวแล้วโอ้อายุขนาดเนี้ยออกไปทำงานไปมีเมียไปมีบ้านไปมีรถไปนู่นนี่ยาวเลยครับถ้าตุคิดปั๊บกลับมาถึงหาหลวงปู่กลับมาสวดมนต์สายยายขาดแล้วตรงนั้นกลับมาไวๆกันแล้วกันครับอย่าไปอยู่นานอย่างอารมณ์ชั่ววูบนะครับหลวงตามันก็ทำร้ายคนมามากเปลี่ยนชีวิตคนไปเลยนะอารมณ์ชั่ววูบคือวูบตอนเด็กๆนะเป็นทุกคนเขาเรียกอารมณ์อะไรนะหน้ามืดเหรออารมณ์หน้ามืดดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาเอาตามที่กูอยากได้นี่แหละหน้ามืดตามัวหูก็มัวไปด้วยตาก็มัวรูปรสกลิ่นเสียงมัวหมดเลยฆ่าเลยถ้าไม่ได้กูก็ฆ่าเลยทำอันตรายเลยน่าเป็นห่วงในยุคนี้นะครับยุคนี้นะอารมณ์ร้อนยุคว่าถูกเจริญเนี่ยมีที่ไหนมีคนเยอะๆไม่ไปตั้งแต่ไหนแล้วหลวงพ่อบอกคนเยอะๆเองอย่าไปนะที่เขารวมกันเยอะเองจะตายหมู่ครับหลวงตาไม่ค่อยไปสูงการค้าเมื่อก่อนนี่ก็คนเยอะๆก็ไม่เข้าไปคนน้อยๆเล็กๆน้อยๆเข้าไปครับทำอย่างไรจะให้ผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยครับหลวงตาหันมาสวดมนต์ภาวนาเพราะว่าอยากให้ท่านเนี่ยละกิเลสได้บ้างละโทสะโมหะได้บ้างเนี่ยครับอยากโทสาบใดที่ยังสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันอาทิตย์สวัสดีวันจันทร์หลวงจุ๊บๆนอนแล้วนะจ๊ะอะไรประมาณนี้อย่างนี้ยากแล้วครับพออารมณ์เสียก็ไปนอนตามอารมณ์แล้วใช่ไหมยากทุกหลวงพ่อท่านบอกเองสร้างบารมีในยุคนี้คงยากหน่อยจะหลอกคนสวดมนต์เนี่ยครับถ้าเองหลอกคนสวดมนต์ได้นี่เก่งมากเลยท่านบอก
ท่านให้สร้างบารมีกับวิญญาณวิญญาณเพราะวิญญาณเนี่ยมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเองอีกยาวไกลเลยรอให้มันตายแล้วเองก็ไปแผ่มันหลวงตาเชื่อท่านนะตั้งแต่อยู่กับท่านนะกลับจากที่ทำงานก็ไปตามตลาดมั่งโรงพยาบาลมั่งไปนึกถึงท่านก็แผ่ไปบักพุ่มไปตอนที่ออกจากถ้ำใหม่ๆนะตรงไหนตายเป็นหมูหลวงตาไปก่อนเลยไม่ได้แนะนำให้สวดมนต์นะตอนนั้นค่ะคือหลวงพ่อท่านบอกว่าเองสร้างบารมีกับมนุษย์กันแล้วกันท่านบอกมนุษย์ไม่ได้ใช่ไหมกับผีเนี่ยง่ายเพราะมันตายแล้วมันจะรู้แต่ถ้าเองสร้างโบสถ์สร้างวิหารเต็มแผ่นดินนี่นะครับเขาว่ามันได้แค่ 2,000 กว่าปีแค่นั้นแต่วิญญาณเนี่ยมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปเองอีกนานยาวไกลเลยเพราะนั้นหลวงตาไม่ค่อยสนมนุษย์เท่าไหร่นิมนต์กูก็ไม่ไปยกเว้นอารมณ์ดีก็จะไปอยู่นะมันอยู่ที่อะไรนะประโยชน์นะไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์มันอยู่ที่ตัวเลขอ่ะประมาณนั้น